สวัสดีครับวันนี้สวนพิมพ์ชมพู่จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมฟาร์มแพะสีทองศิลานะครับผมซึ่งมีคุณลุงณรงค์นะครับเป็นเจ้าของฟาร์มแพะนะครับผมจะพาท่านไปสอบถามคุณลุงณรงค์นะครับว่าการเลี้ยงแพะนั้นเลี้ยงยากไหมนะครับแล้วราคาแพะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปพบกับคุณลุงณรงค์นะครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับแพะนี้เลี้ยงมานานหรือยังครับลุงเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงมาที่ใต้ก็เลี้ยงมาด้วยแล้วมาอยู่นี่ย้ายมาอีสานนี่ประมาณ4เดือนพันแพะก็ซื้อมาจากนาถีดาซื้อขุงหมอขุงก็มาครับการเลี้ยงแพะนี้ยากไหมครับคุณลุงมีปัญหาอะไรไหมครับเกี่ยวกับโรคไม่ยากครับลุงก็ทางนี้มันมีอาหารเยอะเพราะมีต้นกระถินต้นปักกระเจดเยอะครับไม่ยากอันนี้มันไม่เหมือนเราเลี้ยงหมูเรื่องเลี้ยงหมูเราต้องซื้ออาหารอันนี้ไม่ต้องซื้อเราไปหาไปมาให้กินแล้วในจำนวนแพะที่อยู่ในฟาร์มของคุณลุงนี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่36ตัวเป็นแพะอายุกี่เดือนแล้วครับคุณลุงแพะมันคล้ากันแม่แก่แม่อ่อนแต่ว่าท้องทั้งหมดเลยแพะมีแพะท้องทั้งหมดเลยครับผมครับเนี่ยประมาณปีใหม่ก็ออกลูกแล้วครับปีใหม่ครับเดี๋ยวคุณลุงเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมคุณลุงครับในนี้มีแพะตัวผู้อยู่กี่ตัวครับผมตัวผู้นี่มีอยู่11ตัวและตัวเมียอยู่25นี่กำลังท้องหมดเลยโอ้ท้องสองหมดเลยตัวเมียครับเป็นพันธุ์อะไรครับพันธุ์ลูกบ่อพันธุ์บ่อพันธุ์บ่อผสมส่วนมากก็จะเป็นตัวเมียใช่ไหมครับใช่เป็นตัวเมียแล้วอาหารของแพะนี่ลุงใช้อะไรบ้างครับที่เป็นอาหารไม่เนี่ยปักกระเจดอย่างเดียวกระถิ่นเพราะมันเยอะกว่าทางใต้ทางนี้ทางอีสานครับผมอากาศแตกต่างกันไหมครับที่นี่กับทางใต้ครับเนี่ยลุงไม่ได้เจอหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวไม่ทราบเป็นแบบไหนแต่ว่าแพะนี้มันลุงซื้อมาจากนาถีดาครับเขาผ่านหน้าหนาวมาแล้วเขาเลี้ยงมา7ปีแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ทำไมต้องยกพื้นขึ้นด้วยครับคุณลุงอ๋ออันนี้ยกพื้นคือมันกินเวลามันกินนี่มันได้อยู่ข้างล่างมันไม่เหยียบมันไม่ทับครับพอแพะนี่มันนิสัยเสียคือถ้ามันทับมันเหยียบผมกันมันจะไม่กินนะถ้าเรายกอย่างนี้ไม่ได้กินข้างล่างกินได้หมดนอกจากใบกระถินแล้วมีอาหารอย่างอื่นอีกไหมลุงนี่ลุงไม่ได้มันมีตัวอื่นยังหาตัวอื่นไม่ได้ครับมันไม่เหมือนทางใต้มันมีเค้กปามมีอะไรมันหลายเรื่องแต่ทางนี้มันนี่ลุงกินแค่นี้อย่างเดียวครับผมแพะตัวหนึ่งนี้น้ำหนักประมาณกี่กิโลครับประมาณอยู่30กว่ากว่าแต่ตัวเมียมันจะเบากว่าครับแต่ตัวผู้นี่ก็จะขายตัว20 10กว่าโล18โล20โลนี่ก็จะขายแล้วราคาขายนี้ขายเป็นกิโลใช่ไหมครับครับช่างกิโลช่างประมาณกิโลเท่าไหร่ครับลุงตัวผู้นี่ประมาณช่วงนี้ก็อยู่70บาทครับตัวเมียนี่อยู่45บาทครับผมตัวเมียมันจะถูกตัวนึงนี้ตกคิดเป็นเงินแล้วประมาณตัวละกี่บาทครับคุณลุงตัวผู้นี่ประมาณอยู่ในประมาณ 2,000 โอ้ 2,000 3,000 อยู่ตรงนั้นน่ะตลาดเป็นยังไงครับคุณลุงเป็นที่นิยมไหมครับตลาดนี้เป็นผมมาหาอยู่บ่อยมาเวียนหาอยู่บ่อยพ่อค้ามาหาอยู่ครับคือตลาดนั้นมันกว้างอ่ะแหละครับแต่มันสู้ราคาทางใต้ไม่ได้ทางใต้สูงกว่าคนนิยมกินเยอะกว่าทางใต้แต่ภาคเรานี้นิยมไหมครับเนื้อแพะนี่ทางอีสานนี่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับไม่เหมือนทางใต้แล้วตรงนู้นจะเป็นคอกแพะใช่ไหมครับใช่ที่นอนแพะทำไมต้องยกพื้นขึ้นด้วยครับคุณลุงเพราะว่าท้องมันจะอืดมันมีข้อเสียถ้านอนพื้นที่ลุงเจอมาท้องมันจะอืดนอนพื้นไม่ได้ใช่ไหมครับครับมันชอบนอนที่สูงครับอย่างว่าแพะตัวเมียจะคลอดนี่ลุงทำยังไงทำคลอดเองเลยหรือเปล่าครับไม่ลองค่อยดูมันแล้ว
คอยดูมันถ้าว่าโคตรไม่ออกเราก็ช่วยมันดึงช่วยอะไรตัวหนึ่งนี่ท้องอยู่กี่ตัวครับคุณลุงตอนนี้ท้องอยู่25 25 25ครับแพ้นี่ลุงเลี้ยงกี่เดือนถึงจะเอาไปจำหน่ายได้ครับอยู่ประมาณ5เดือน5เดือนก็ขายได้แล้วครับผมทางนี้ก็นิยมแพะเล็กๆพ่อค้าคนกลางก็จะเอาตัวเล็กๆครับอย่างขี้แพะเนี่ยครับคุณลุงเอาไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอะไรได้ไหมครับอ๋อนี่ลุงเอาใส่ไผ่ข้างหลังลุงไม่ขายเลยว่าขี้แบบลุงไว้ใช้เองมีคนมาถามซื้อไหมครับมีขายยังไงครับคุณลุงมันก็เหมือนขี้วัวขี้ควายอะไรอ๋อก็ชอบละ30บาทอะไรอย่างนั้นเนี่ยครับแต่ว่าลุงไม่ขายของลุงไว้ใส่ไผ่อย่างหน้าฝนนี้เลี้ยงลำบากไหมครับลำบากหน้าฝนเนี่ยลำบากหน้าฝนแพะไม่ชอบฝนด้วยครับมันไม่ชอบแต่ว่าขี้หนาวใช่ไหมครับนั่นแหละพอฝนตกแป๊บเดียวก็วิ่งมีตรงนี้เดินได้ลูกนี้เดินไปพาเดินไปดูตรงคอกแพะนะครับคุณลุงโอ้กำลังน่ารักทั้งนั้นเลยคุณลุงดูท้องหน่อยครับอ๋อไม่มีตัวผู้เลยเนาะในนี้ไหนใช้ตัวผู้คุมฝูงต้องเปลี่ยนพ่อครับต้องเปลี่ยนพ่อใหม่อ๋อคุณลุงสีแดงนี้เป็นพันธุ์อะไรครับคุณลุงออกแมงโกมากกว่าอ๋อสีขาวอะครับสีขาวลูกบอแดงๆนั้นแมงโกสมบอครับถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรสนใจจะเลี้ยงแพะนี่ทำไงครับคุณลุงติดต่อได้ที่ไหนครับนี่ติดต่อเบอร์โทรลุงก็ได้ครับต้องการหาแพะหาอะไรอ๋อที่ฟาร์มลุงเลยเนาะครับเนาะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะของคอกแพะใช่ไหมครับใช่ที่นอนนี่อ๋อต้องทำเป็นบันไดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยประหยัดดีครับไม้ไผ่เยอะอีสานลงทุนไม่กี่บาทอ๋อปกติพื้นของคอกแพะใช้กระดานใช้อะไรแต่ว่านี่ลุงใช้ไม้ไผ่ต้องตีทำให้มันเป็นห่างๆเข้าไว้ใช่ไหมครับให้ห่างให้ขี้มันตกข้างล่างมันจะได้ระบายใช่ไหมครับใช่ใช่ไอ้นี้ชาแลนนี่ก็กันยุงใช่ไหมครับคุณลุงกันแมงย้ายมันครับกันอากาศได้ตรงนี้ใช้แพะอยู่กี่ตัวครับพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยมันจุถึง50ตัวลูกครับมันลุงทำไมกว้างไว้ครับผมทำไมกว้างไว้ครับแล้วแพะนี้จะเข้าคอกกี่โมงครับคุณลุง5โมงก็เข้าแล้ว5โมงเย็นขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับขึ้นเองอ๋อรู้เวลาด้วยรู้เวลานอกจากเลี้ยงในคอกในฟาร์มเราแล้วไปเลี้ยงข้างนอกบ้างไหมครับปล่อยด้วยปล่อยอ๋อไปเลี้ยงตามเชิงเขานี่เนาะนั่นเลยตามเชิงเขากินหากินเนี่ยขี้มันลุงเก็บไว้ใส่ตรงนี้ก็จะเป็นขี้แพะอ๋อนั่นแหละก็รอตากแห้งแล้วก็เก็บใส่กระสอบครับใส่ไผ่เลยอ๋อปลูกไผ่ด้วยด้านหลังไผ่ตรงนี้ก็ลูกครับอ๋ออันนี้ขี้แพะก็มาใส่ไผ่เป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้ปลูกไผ่ด้วยใช่เนี่ยไผ่สามฤดูโอ้ไผ่หวานเนี่ยงูบงหวานออกหน่อออกหน่อยังครับตอนนี้ออกกำลังออกกันนั่นแหละกำลังออกไผ่สามฤดูนี้คือยังไงครับออกตลอดปีอ่ะเราจะบีบเอาตำหน้าแรงออกหน่อหน้าแรงครับเพราะทางอีสานหน้าแรงมันจะแพงหน่อครับเนี่ยยังไม่ได้เดินน้ำไม่ได้ทำสปริงเกอร์ครับผมมันนี่มันเป็นหน้าฝนอยู่ครับเนี่ยคุณลุงครับผมอยากขอคำแนะนำหน่อยครับถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรสนใจนี้น่าส่งเสริมให้เลี้ยงไหมครับแพะน่าจะเลี้ยงแต่ว่ามันอยู่ที่ราคาครับเพราะทางอีสานนี่อาหารมันเยอะ
กฐินเยอะปากกาเฉดเยอะน่าจะเลี้ยงแต่ราคามันถูกเนี่ยรอรัฐบาลใหม่ว่าจะขึ้นครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณลุงมากๆนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม